แม่อีทดวงใจเปิดใจวัย73แก่ยังมีความสุขไม่เรียกร้องเลี้ยงลูกให้เจ็บเองไม่ห้ามบันเทิงวันที่7สิงหาคม2567 18นาฬิกา44นาทีแม่อีทดวงใจหทัยการเปิดใจในวัย70เป็นคนแก่ที่ไม่เรียกร้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองเผยเลี้ยงลูกให้เจ็บเองไม่เคยห้ามลูกรักใครแม่รักด้วยนักแสดงอาวุโสแม่อีทดวงใจหทัยการเปิดใจในรายการแฉมีความสุขได้ด้วยตัวเองในวัย73และแฮปปี้กับกลุ่มเพื่อนดาราอาวุโสแก๊งนางฟ้าเป็นคนแก่อย่างทรนงไม่เคยเรียกร้องพร้อมเผยสไตล์การเลี้ยงลูกไม่เคยห้ามให้เขาได้เรียนรู้และเจ็บเองอยากเป็นแม่ชีมาตั้งแต่เด็กชุดแม่ชีทำให้เรารู้สึกร่มเย็นเป็นสุขใจจะนิ่งทุกวันพุธแม่กินเจไม่กินเนื้อสัตว์ใส่ชุดขาวเวลาใส่ชุดขาวอารมณ์จะนิ่งสบายสบายเย็นเย็นตอนเด็กๆชอบเอาผ้าขาวมาห่อตัวแล้วเอาขันอลูมิเนียมมาคลุมหัวไม่ให้เห็นผมอยากเป็นแม่ชีตั้งแต่เด็กดวงต้องมาเป็นดาราทุกอย่างเขาก็ลิขิตมาแล้วต้องมีสามีมีลูกแต่ก็ยังบอกสามีว่าทุกวันนี้ถ้าสามีอนุโมทนาอนุญาตแม่พร้อมไปบวชความสุขของคนวัย70วันนี้คืออะไรความสุขก็คือความประพฤติปฏิบัติของลูกที่เมื่ออยู่ห่างไกลแม่แล้วทำให้พ่อและแม่เบาใจคนเป็นพ่อกับแม่ไม่ต้องการอะไรทั้งโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนแม่เชื่อว่าพ่อกับแม่คิดเหมือนกันให้พ่อแม่เบาใจในการครองตนการประพฤติปฏิบัติของลูกแค่นี้มันเลอค่าที่สุดแล้วแม่แอนเดอร์แก๊งดวงใจมีพิษสมัยอาจมอมยุรชัดอโยทัศวรรณแม่ก้อยทาริกาแม่ติ๋วอรสาต้องเจอกันเกือบทุกวันมันมีความสุขพอแม่รวบรวมเดอะแก๊งได้แล้วแม่ก็จะเข้าใจสามีว่าเราอยู่กับเพื่อนเรายังมีความสุขเลยเพราะฉะนั้นสามีเขาไปกับเดอะแก๊งเขาก็คงมีความสุขเหมือนเราเชิญเลยไม่ว่าสามีเกรงใจอยากไปกับเพื่อนก็ไปได้เลยใช่สุขใครก็สุขเขาซึ่งแก๊งนี้เกิดขึ้นจากงานแต่งของจ๋ายศินีแก๊งแม่แม่เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งพี่จิ๋งโทรมาบอกว่าดวงใจน้องจ๋าจะแต่งงานแล้วน้องจ๋าอยากให้แม่แม่มาเป็นสักขีพยานเพราะว่าตั้งแต่น้องจ๋าอยู่ในท้องพี่จิ๋งก็อยู่กันมาตลอดแล้ววันที่น้องจ๋าคลอดลืมตาเราก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดอยู่เห็นกันมาตลอดเหมือนเขาเป็นลูกเราจะลูกใครหลานใครแม่ก็รู้สึกอบอุ่นมีความสุขชีวิตมันไม่ต้องเลือกว่าลูกเขาลูกเรามีชื่อแก๊งนางฟ้าคืออย่างนี้เมื่อก่อนสามีทำงานอยู่ที่เชียงใหม่เวลาถ่ายละครจะขึ้นเครื่องลงเครื่องบางวันไปเช้ากลับเย็นจะเจอคนที่สนามบินเยอะมีผู้ชายคนหนึ่งมาทักคุณดวงใจขอถ่ายรูปหน่อยสิครับยังสวยอยู่เลยแม่ก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะตอนนี้เขามีแก๊งนางฟ้าแก๊งแม่ก็คือแก๊งแม่ของนางฟ้าเขาบอกไม่ใช่พวกคุณดวงใจต้องแก๊งนางพญาแม่ต้องขอโทษแก๊งนางฟ้าด้วยนะจ๊ะลูกยิ้มแก๊งแม่ต้องการมีความสุขด้วยตัวเองไม่ต้องไปคาดหวังกับลูกเยอะใช่แม่ไม่ยึดติดเลยเราต้องเป็นคนแก่อย่างทรนงเราต้องยืนได้ด้วยตัวของเราเองไม่เป็นภาระให้ลูกหลานลูกจะไปไหนจะรักใครจะไปล้านลาแม่คนนี้ไม่เคยยุ่งไม่เคยห้ามเลยเพียงแต่เวลาไหว้พระอธิษฐานจิตขอให้ลูกบุตรชายของลูกทั้งสองให้เขารู้ผิดรู้ชอบด้วยกายและใจของเขาเองลูกรักใครแม่ก็รักด้วยแนะนำยังไงเวลาจะออกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนแม่อีทไม่ค่อยแต่คุณพ่อจะเข้มมากกว่าเพราะว่าแม่อีทก็โตมาแบบเรารู้ผิดรู้ชอบด้วยกายและใจของเราเองบางครั้งชีวิตมันก็เจ็บเองนะลูกมันจะได้จำลูกโตแล้วเวลาจะเลือกแฟนมีบางช่วงไหมที่แม่รู้สึกว่าคนนี้ไม่ชอบเลยไม่เคยเลยทุกอย่างแม่จะบอกกับสามีเสมอว่าลูกเราเลี้ยงได้แต่ตัวใจเลี้ยงเขาไม่ได้แล้วก็บอกเสมอลูกต้องเลี้ยงใจของเขาเองชีวิตเขาช่างเขาอย่างที่บอกไม่เป็นไรเจ็บมันจำดีลูกแต่ก็อย่าเจ็บบ่อยนะลูกหัวเราะ
ลูกอยู่ในวัยทำงานไม่ได้ว่างกลับไปเจอพ่อแม่บ่อยๆผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะบ่นว่าเหงาลูกหลานหายไปหมดเลยอยู่คนเดียวเหงาเราจะแนะนำยังไงแม่ไม่เคยเหงาอย่าน้อยใจลูกเขาก็ต้องไปทำงานยิ่งโลกสมัยนี้เราต้องเปิดใจของเราให้กว้างเราต้องอยู่ของเราเองด้วยตัวของเราเองได้อย่างมีความสุขแล้วต้องมาจากใจแท้จริงอย่าไปน้อยใจลูกหลานเราพร้อมเสมอที่จะโอบรับเขาเราต้องเป็นคนแก่ที่ไม่เรียกร้องแม่ไม่เคยเรียกร้องเลยสามีและลูกจะไปไหนก็เชิญสองทุ่มแม่ก็หลับแล้วตื่นตีสี่แม่ก็เป็นแบบนี้มาตลอดตั้งแต่15ถึง16นอนสองทุ่มไม่เคยเที่ยวกลางคืนมันไม่ใช่ตัวเราอายุเป็นเพียงตัวเลข73แล้วแม่ก็ยังเล่นละครอยู่เคยคิดเหมือนกันว่าตอนแรกจะเลิกเล่นตอนอายุ60แต่พอ70เราก็เลิกไม่ได้ไม่มีคำว่าอยากเกษียณใช่พอ70กว่ามันก็ยังมีคนจ้างอยู่ทุกวันนี้เล่นเป็นย่าเป็นยายก็มีไม่กี่คนหัวเราะแม่มีความสุขในการทำงานเวลามาทำงานเหมือนมาชาร์จแบตมีพลังคืออยู่บ้านก็มีความสุขอย่างหนึ่งเพราะแม่เป็นผู้หญิงชอบอยู่บ้านปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำทำงานบ้านเองทุกอย่างเลยขอบคุณที่มารายการแฉ นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับวิวกุลวุฒิฮีโร่เหรียญเงินแบดมินตันลั่นใจถึงใจแฟนหงเหมือนกันการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 13:17 น.นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับวิวกุลวุฒิฮีโร่เหรียญเงินแบดมินตันจ่อติดยศตำรวจสัญญาบัตรให้หลังจบป.ตรีปล่อยมุกใจถึงใจเพราะเป็นแฟนหงด้วยกันเมื่อเวลา 12:45 น.วันที่7สิงหาคม2567ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้แทนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยมีวิว10ตำรวจโทกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันซึ่งได้รับเหรียญเงินเมรัชนกอินทนนท์และทีมนักกีฬาแบดมินตันรวมถึงคณะผู้ฝึกสอนนายเสริมศักดิ์กล่าวว่าทีมนักกีฬามากราบขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลและฝึกซ้อมเป็นอย่างดีนำมาซึ่งการได้รับรางวัลเป็นของขวัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศจึงถือโอกาสนี้มาแสดงความขอบคุณและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไปด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในวันแข่งขันตนได้ดูอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดแต่ก็เป็นวันของเขาใช้คำนี้ดีกว่าและตัวน้องวิวเองก็ไม่ได้คาดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ก็หวังว่าจะไม่พอในจุดนี้คงเป็นกำลังสำคัญต่อไปให้กับทีมแบดของประเทศไทยซึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์จริงๆและเป็นที่น่าภูมิใจจริงๆแล้วตนกับน้องวิวใจถึงใจเพราะเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยกันอยู่แล้วทราบข่าวว่าน้องวิวเป็นตำรวจด้วยใช่หรือเปล่าตอนนี้จบปริญญาตรีหรือยังหรือยังเรียนอยู่จบต้นปีหน้าใช่หรือไม่เรามีนโยบายอยู่แล้วที่จะบรรจุให้เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ก็ยินดีสนับสนุนทุกท่านหวังว่าในอนาคตคงมีแรงบันดาลใจให้กับน้องๆและเพื่อนร่วมทีมอีกหลายท่านที่จะไปให้ถึงจุดนั้นได้นายกรัฐมนตรีกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนพร้อมกับชื่นชมเหรียญเงินที่น้องวิวห้อยมาด้วย